การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบไปหลากหลายมิตินะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเราเพิ่งได้ยินข่าวคราวที่มีการพูดถึงว่าน่าจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนี่ยนะครับในเด็กเพื่อที่จะปลดล็อกปัญหาต่างๆอันเนื่องมาจากการเรียนการสอนที่ไม่สามารถเป็นไปตามปกติได้ก่อนหน้านั้นเราไม่ค่อยได้ยินว่าจะต้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับเด็กสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวัคซีนที่มีอยู่นั้นเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนไม่มีความแน่นอนว่าฉีดเข้าไปแล้วจะช่วยป้องกันได้สักขนาดไหนหนักไปกว่านั้นก็คือผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดกับเด็กๆนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครพึงประสงค์และเรามาถึงจุดที่พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยที่จะตัดสินใจว่าให้ลูกหลานตัวเองฉีดวัคซีนหรือไม่เพื่อแลกกับการที่สามารถไปเรียนในโรงเรียนได้นะครับคุณออนซินีกับคุณพงษ์ทัศน์จะมาคุยกับเรานะครับผมเริ่มที่คุณออนซินีก่อนการเรียนในช่วงโควิดที่เรียกว่าเรียนออนไลน์ออนไซต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันมีปัญหามากถึงขั้นแก้ไม่ได้แล้วใช่ไหมมันมีผลวิจัยรวมถึงการเก็บข้อมูลที่ชี้ให้เห็นชัดๆเลยนะคะว่าช่วงปีเกือบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเรียนที่เราบอกว่าอาจจะปรับเปลี่ยนให้ห้องเรียนไปอยู่ที่บ้านไปอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยมันใช้แทบจะไม่ได้ผลเลยค่ะเพราะว่าผลสัมฤทธิ์ออกมาแล้วว่าประสิทธิภาพจากการเรียนออนไลน์เนี่ยมันลดลงไปเกือบ 50% หรือเรียกง่ายๆว่าเด็กเนี่ยไปโรงเรียน4วันหรือว่าเรียนที่บ้าน4วันเนี่ยผลมันไม่เท่ากันนะคะ ความรู้เนี่ยมันต่างกันมากเลยเพราะมันมีปัจจัยรบกวนหลายๆอย่างทั้งเรื่องของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่รูปแบบการเรียนการสอนที่บอกว่าโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเป็นลองโควิดต่อไปเนี่ยยากแน่ๆมันก็เลยเหมือนเป็นความหวังเขาว่าถ้ามีตัวช่วยเข้ามา วัคซีนนี่แหละค่ะจะเป็นอย่างหนึ่งที่ฟื้นคืนชีวิตในโลกของการศึกษาได้คุณอาจารย์นี่อาจจะสะท้อนในประเทศนะครับในต่างประเทศที่เขามีระบบสื่อสารเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ในระบบ Wi-Fi ไปทั่วถึงมีการเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้มากๆเนี่ยเขามีปัญหาแบบบ้านเราไหมคือเมื่อกี้ฟังจากที่คุณออนซินีพูดคล้ายๆกันเลยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะต่างประเทศอย่างประเทศพัฒนาแล้วอังกฤษอเมริกาเนี่ยไม่น่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกันแบบนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วผู้ปกครองหลายคนก็สะท้อนเหมือนกันว่ามันเกิดปัญหาขึ้นแน่นอนแหละครับเด็กนั่งเรียนอยู่กับออนไลน์เนี่ยพัฒนาการของเขามีปัญหาแน่นอนเรื่องของการเสริมสร้างทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนถูกไหมครับไม่ต้องไปพูดถึงอเมริกาใต้เลยนะครับในแถบนั้นเนี่ยมีปัญหายิ่งกว่าซะอีกเพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตก็เข้าไม่ถึงเด็กต้องเรียนผ่านทางโทรทัศน์ซึ่งแต่ละบ้านก็มีปัญหาอีกเพราะฉะนั้นนี่เป็นแรงขับสำคัญที่ทำให้รัฐบาลของหลายๆประเทศเล็งเห็นถึงการฉีดวัคซีนให้เด็กเพื่อที่จะเปิดโรงเรียนได้ด้วยนะครับเรามีวัคซีนที่พร้อมที่จะมาช่วยผ่อนคลายปัญหาที่ทั้งสองท่านได้นำเสนอไหมครับเกี่ยวกับการเรียนของเด็กเรารู้ว่ามันมีบางยี่ห้อแล้วมันอยู่ในขั้นที่มันปลอดภัยแล้วหรือตอนจนถึงขณะนี้ก็ยังมีข้อถกเถียงกันถ้าเราไปมองที่ตะวันตกก่อนนะครับตอนนี้ก็ต้องเป็น mRNA ใช่ไหมครับ Pfizer Moderna อันนี้ก็เป็นหลักๆที่ชาติตะวันตกเขาใช้สหรัฐอังกฤษแล้วก็อีกหลายประเทศในยุโรปแต่ก็ยังมีข้อถกเถียงนะคุณก่อเกตคุณออนซินีเพราะว่าหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะใช้กับเด็กอายุน้อยๆเนี่ยจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าก่อนหน้านี้เราได้ยินเรื่องผลข้างเคียงที่เกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบถูกไหมครับแล้วก็มักจะเกิดขึ้นในเด็กเพศชายด้วยหลายๆคนพ่อแม่ผู้ปกครองก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะให้ลูกไปฉีดวัคซีนสักทีนึงคือโอเคละเป็นห่วงอยากจะให้ไปเรียนก็จริงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยของลูกด้วยเหมือนกันนะครับรัฐบาลเขาก็ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนกันเราจะเห็นว่ารัฐบาลหลายประเทศเนี่ยมีคำสั่งออกมาบอกว่าเอาไปฉีดวัคซีนได้แต่ว่าเด็กที่ไปฉีดได้จะต้องเป็นเด็กที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วนะครับเช่นมีโรคปอดหรือว่าโรคหอบหืดที่รุนแรงอันนั้นไปฉีดได้เลยสำหรับบางประเทศแต่ว่าบางประเทศก็เปิดเสรีให้เด็กทุกคนสามารถไปฉีดได้เราจะเห็นมาตรการที่มันแตกต่างกันมากในหลายๆประเทศเลยครับก่อนหน้านี้เราก็เคยได้ยินบุคลากรทางการแพทย์ก็บอกว่าเปิดเรียนไปเถอะให้นักเรียนไปเรียนได้ปกติเลยเพราะว่าอัตราการติดเชื้อของเด็กเนี่ยต่ำมากและต่อให้ติดเนี่ยก็อาการน้อยมากไม่ได้มีอันตรายอะไรหรอก
จนถึงขณะนี้เนี่ยเราเรียกหาวัคซีนมาเพื่อที่จะผ่อนเพลาปัญหาของการเรียนการสอนในโรงเรียนเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับมันหมายความว่าความรู้เดิมหรือว่าข้อมูลเดิมอยู่เนี่ยมันยังใช้ได้อยู่ไหมหรือว่ามันมีปัจจัยอะไรขึ้นมาที่เราถึงต้องไปถามหาวัคซีนถ้าดูจากสัดส่วนตัวเลขถ้านับเฉพาะแค่ประเทศไทยนะคะณวันนี้เนี่ยประเทศไทยติดเชื้อไปแล้วล้านกว่าคนในจำนวนนี้มีประมาณ 140,000 กว่าคนที่เป็นเด็กเทียบเป็นสัดส่วนก็แค่สักประมาณ 10% แล้วเด็กเนี่ยค่ะอาการเนี่ยไม่รุนแรงอาการน้อยเสียชีวิตน้อยมากมีการตีตัวเลขออกมาเลยนะคะว่า 0.01% ของเด็กที่จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อถ้าดูจากตัวเลขสถิติเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวเลขที่น้อยนะคะเด็กเนี่ยความเสี่ยงน้อยแต่ถ้าถามว่าในมุมพ่อแม่ผู้ปกครองคุ้มค่าหรือที่จะส่งลูกตัวเองเนี่ยไปเผชิญกับโรคภายนอกกับโรคที่ไม่ปลอดภัยแต่ถึงอย่างนั้นก็มีความพยายามค่ะว่ายังไงซะโรงเรียนก็ต้องเปิดแล้วก็ต้องหาตัวช่วยมาให้ได้เพราะข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันค่ะว่าการติดเชื้อในเด็กเนี่ยไม่ได้มาจากการไปโรงเรียนนะแต่มาจากคนในครอบครัวนี่ก็เลยเป็นเหตุผลสำคัญค่ะที่วัคซีนเนี่ยจะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมสำคัญในช่วงรอยต่อระหว่างเทอม1กับเทอม2นี้และวัคซีนที่นำเข้ามาใช้ตอนนี้เนี่ยระบุเลยว่า4ตุลาคมเนี้ยใช้กับเด็กแน่นอนก็คือไฟเซอร์ที่คาดว่าล็อตแรกเนี่ยก็จะทยอยเข้ามาแต่ว่าจนถึงตั้งแต่ตุลาคมจนถึงปลายปีเนี่ยก็น่าจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆรวมๆแล้วเนี่ย30ล้านโดสนะคะแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เด็กเข้าถึงตัวไฟเซอร์เนี่ยแรกๆที่เข้ามาเนี่ยก็บอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเด็กที่มีความสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเป็นโรคอ้วนก่อนแต่ณวันนี้ค่ะเด็กประมาณ4ล้าน3แสนกว่าคนเนี่ยแน่ๆว่าเป็นเป้าหมายของการฉีดไฟเซอร์ที่โรงเรียนแต่อย่าลืมนะคะว่าการฉีดเนี่ยเข็มแรกไม่จบมันจะต้องมีเข็ม2ก็เท่ากับว่าเราก็ต้องใช้สักประมาณ8ล้าน8แสนกว่าโดสถ้าเทียบกับครูบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในแวดวงการศึกษาด้วยที่บอกว่าถ้าเปิดเทอมจะปลอดภัยเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้วัคซีนเนี่ยสักประมาณ10ล้านโดส9ล้านเกือบ10ล้านโดส คิดเป็นตัวเลขกลมๆก็1ใน3ของที่จะนำเข้ามาทั้งหมดค่ะครับแต่สำหรับเด็กมันก็ไม่มีความชัดเจนทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพหรือผลข้างเคียงหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นอีกที่จะผู้ปกครองต้องคิดเอ๊ะเราจะให้ลูกหลานของเราไปเสี่ยงกับการติดโควิดที่ไหนก็ตามซึ่งปริมาณความเสี่ยงน้อยติดแล้วก็อาการน้อยด้วยหรือว่าจะไปให้เสี่ยงกับวัคซีนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทั้งสองท่านพอจะให้ข้อมูลอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองพ่อแม่เหล่านี้ไหมครับผมถอดบทเรียนจากต่างประเทศก่อนแล้วกันนะครับคือเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแบ่งได้เป็น3โมเดลหลักๆโมเดลแรกก็คือโมเดลของฝรั่งเศสคือเปิดให้เด็กทุกคนสามารถเข้าฉีดวัคซีนได้เลยอันนี้ไม่จำกัดว่ามีเงื่อนไขอะไร1 2 3 4อีกโมเดลนึงก็คือของอังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยก็ตอนแรกกังวลเหมือนกันในเรื่องของผลข้างเคียงนะคุณนอนซินีคุณเกาะเขตก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติของอังกฤษเองก็ไม่ได้แนะนำนะครับว่าให้เด็กอายุ 12-15 ปีไปฉีดวัคซีนของไฟเซอร์เพราะเขาก็กลัวผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นแต่ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ก็มีการเคาะกันอีกว่าสรุปแล้วเด็กกลุ่มนี้ไปฉีดได้แต่ให้รับแค่เข็มเดียวนะครับเข็มที่2เนี่ยเดี๋ยวไปศึกษากันก่อนว่าจะใช้วัคซีนไฟเซอร์ตัวเดิมหรือจะไปใช้ชนิดอื่นๆมาร่วมด้วยเป็นสูตรไข้วัคซีนไปอีกครับอีกโมเดลนึงครับเป็นโมเดลของจีนของจีนก็จะคล้ายๆกับฝรั่งเศสแต่อันนี้เป็นภาคบังคับเลยนะครับว่าเด็กทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนและไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้นคนในบ้านเนี่ยจะต้องได้วัคซีนทุกคนก่อนครับที่จะเข้าไปเรียนในออนไซต์ก็คือที่โรงเรียนได้เราจะเห็นความเข้มข้นที่มันแตกต่างกันมากทีเดียวแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะครับอย่างกรณีของอังกฤษเนี่ยว่ารัฐบาลเขาก็กังวลในเรื่องนี้เหมือนกันถึงขั้นจัดการศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยนะคุณเกาะเขตว่าสรุปแล้วเข็มที่2เนี่ยจะใช้อะไรดีเป็นไฟเซอร์เต็มโดสไหมไฟเซอร์ครึ่งโดสดีหรือเปล่าหรือจะเป็นโนวาแว็กซ์ที่เป็นโปรตีนซับยูนิตไปเลยเต็มโดสหรือจะไปใช้โมเดอร์นาเต็มโดสไปเลยคุณดาวซินีวัคซีนเนี่ยมันถ้าต่อให้ฉีดครบตามจำนวนที่ต้องการแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะแก้ไขเยียวยาได้มากสักขนาดไหนและวัคซีนมันเป็นทางเดียวหรือเปล่าโมเดลที่คุณพงษ์ทัศน์พูดมาเนี่ยมีส่วนหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยมองว่าเราจะมองมิติแค่ตัวเด็กได้รับวัคซีนอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเพราะอย่าลืมว่าเด็กมีครอบครัวและที่ดิฉันย้ำนะคะว่าแพทย์ยืนยันแล้วว่าการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดจากในครอบครัวในครัวเรือนมันจะมีประโยชน์หรือว่ามีความหมายอะไรคะว่าถ้าเด็กคนนึงได้รับวัคซีน1หรือว่า2เข็มแต่ว่าท้ายที่สุดเขากลับไปอยู่กับครัวเรือนกลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่ยังต้องออกไปหาเช้ากินค่ำแล้วผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเขาไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวหรือว่ารับยังไม่ครบทั้ง2โดส
คุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อในเด็กเนี่ยยืนยันนะคะว่าณวันนี้เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนชุดความคิดเดิมว่าการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ย 70% ไม่พออาจจะต้องมีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น uh-huh. แต่ก็มีข้อถกเถียงเหมือนกันว่าถ้าจะทำให้การไปโรงเรียนไปได้จริงๆเนี่ยวัคซีนไม่พออย่าเพิ่งมุ่งเป้าไปฉีดกับเด็กเลยเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยเรื่องประสิทธิภาพก็ยังไม่ชัดเต็มไปด้วยข้อลังเลครับเอาอย่างนี้ดีไหมคะฉีดให้กับผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเด็กอยู่ uh-huh. ข้างๆเด็กก่อนครูบุคลากรทางการศึกษาพ่อแม่ครอบครัวเด็กง่ายๆค่ะผ่านการสำรวจหรือว่าดูสภาพแวดล้อมของเด็กก็ได้ว่าณวันนี้เนี่ยถ้าจะเปิดเรียนให้ได้ในพฤศจิกายนเนี่ยเส้นทางโดยรอบของเด็กเนี่ยเขาปลอดภัยมากพอหรือยังขออนุญาตเสริมจากคุณออนซินีก่อนนะครับ ครับคืออินเดียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันที่เขาตัดสินใจจะให้วัคซีนผู้ใหญ่ให้ครบก่อนก่อนที่จะไปให้กับเด็กคือตั้งเป้าว่าเด็กเนี่ยคนที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรก็น่าจะได้ช่วงปลายปีนี้ส่วนคนที่มีปัญหาสุขภาพก็น่าจะได้เดือนหน้านะครับตุลาคมทีนี้อย่างว่ามันมีมาตรการอื่นๆไหมแน่นอนละครับเรื่องของการรักษาสุขอนามัยใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่เรายังต้องทำต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เห็นหลายๆประเทศที่จำกัดจำนวนคนในห้องเรียนอาจจะแบ่งเป็นทีม A ทีม B เข้าไปเรียนเราก็เห็นโมเดลนี้กันมากขึ้นเหมือนกันนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำควบคู่กันไม่เฉพาะแค่วัคซีนอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมครับเราคงจะต้องมีความพยายามที่จะเข้าถึงทุกวิถีทางที่จะทำให้การเรียนการสอนการศึกษาของลูกหลานคนไทยเนี่ยดำเนินไปได้อย่างใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติวิถีชีวิตปกติมากที่สุดและคงไม่ใช่วิธีใดวิธีหนึ่งที่จะสามารถระงับยับยั้งโควิด-19 ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับและทั้งหมดนั้นคือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBSติดตาม Newsroom ได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ช่วงข่าวค่ำนะครับสำหรับวันนี้ผมคุณพงษ์สทัศน์คุณออนซินีและทีมข่าวไทย PBS ทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ